นะตอนปิดว้าวล้างจะได้หุงข้าวหุงปลาอืมทำไมมันอย่างนี้นะเนี่ยอุ้ยเลอะเทอะเอ้าทำไมอยู่ดีๆน้ำไม่ไหลเนี่ยเดี๋ยวพะโดมครับนี่เดี๋ยวก่อนอุ้ยเมื่อกี้น้ำยังไหลแรงอยู่เลยอยู่ๆอ่ะมันหยุดไหลซะอย่างนั้นน่ะก็บ้านคุณป้าค้างค่าน้ำอยู่3เดือนครับผมก็ต้องมาตัดน้ำฮะสามเดือนครับอุ้ยผิดบ้านหรือเปล่าโอ้ยดูไม่ผิดครับเนี่ยฮะโอ้ตรงเลยฮะ23/5ครับค้างค่าน้ำอยู่3เดือนทั้งหมด 3,600 บาทครับตาย 3,600 บาทอุ้ยนี่พะโดมใจเย็นๆก่อนนะมีอะไรค่อยๆคุยกันก่อนนี่ฉันเนี่ยยังล้างซึ้งไม่เสร็จเลยผ้าก็ยังไม่ได้ซักป้านะขาก็ไม่ดีไปไหนก็ลำบากไปหาหมอครับป้าสวัสดีครับเดี๋ยวพะโดมช่วยป้าหน่อยฝากพะโดมไปจ่ายทีได้ไหมอย่าเพิ่งตัดได้ไหมเดี๋ยวมัน 3,000 กว่าใช่ไหมป้าให้ไป 4,000 เลยเป็นค่ารถเป็นน้ำใจที่พ่อหนุ่มมีกับป้าโอ้ยป้าช่างจิตใจประเสริฐเหลือเกินนะให้ 4,000 เลยเหรอครับจ้าป้านะน้ำใจเนี่ยงามมากป้าจะได้ล้างซึ้งให้หมดจะได้หุงข้าวเดี๋ยวผมเอาไปจัดการให้ครับโอ้ยจ้าครับผมขอบคุณมากคุณป้าครับจะจัดการให้เกลี้ยงเลยฮะไม่ได้หล่อแค่ตัวนะน้ำใจก็หล่ออยู่ดีๆน้ำไม่ไหลเนี่ยก็บ้านคุณป้าค้างค่าน้ำอยู่3เดือนครับผมก็ต้องมาตัดน้ำฮะจะให้ผมช่วยไงครับป้าผมก็ป้าฝากจะได้ซื้อที่หมดจะได้จะจัดการให้เกลี้ยงเลยฮะขอบคุณครับเฮ้ยเอาแม่มานั่งบ่นอะไรอยู่ตรงนี้เนี่ยก็น้ำไม่ไหลไม่ยอมไปจ่ายค่าน้ำดูซะเนี่ยเขามาตัดน้ำเนี่ยเมื่อกี้พ่อหนุ่มเข้ามาก็เลยฝากเขาให้ไปจ่ายที่ประปาฝากเข้าไปตั้งนานแล้วป่านนี้น้ำยังไม่มาเลยเนี่ยเดี๋ยวนะแม่ทำไมต้องมาตัดน้ำเราด้วยอ่ะหนูจ่ายทุกเดือนนะแม่เขาบอกว่าเราอ่ะค้างอ่ะ3เดือนแล้วนะแม่ฝากเข้าไปตั้ง 4,000 แน่มันจะ3เดือนได้ยังไงหนูจ่ายทุกเดือนจ่ายทุกเดือนแล้วทำไมน้ำเราไม่ไหลล่ะดูสิปิดไหมล่ะไหลที่ไหนโอ้ยนี่ถูกไอ้หนุ่มคนนั้นหลอกเหรอไอ้ตายแล้วแค่มาหมุนวาล์วตรงเนี้ยน้ำก็ไหลแล้วเหรอโอ้ยตุ้ยแล้วฉันจะเอาเงินคืนได้ยังไงจากไอ้หนุ่มคนนั้นน่ะตั้ง 4,000 เนี่ยฉันจะทำยังไงเนี่ยโดนหลอกแม่เสียงดังมีอะไรฮะทำไมนี่มันมีพ่อหนุ่มมามันบอกว่าที่บ้านไม่ได้จ่ายค่าน้ำมา3เดือนไอ้เราก็จะล้างหม้อล้างหายไปเสร็จก็เลยฝากเข้าไป 4,000 ให้เขาไปจ่ายให้แม่ต้องไปแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนตำรวจท้องที่ว่ามีบุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของการประปามาหลอกแม่โดยใช้กลอุบายเพื่อจะได้สืบสวนสอบสวนติดตามจับกุมตัวในความผิดฐานช่อโกงโทษจำคุกไม่เกิน3ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ฮะท่านผู้ชมฮะเป็นเรื่องใกล้ตัวจริงๆครับดังนั้นเนี่ยต้องย้ำเลยฮะว่าถ้าท่านดูข้าโง่ท่านจะไม่เสียข้าโง่สวัสดีครับไปกับแม่ไปกับลูกสาวไปกันได้ใจความเลย